ข่าวมินายที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรคิงสไตล์ประจำวันที่4พฤศจิกายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันอีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้นะผมบอกได้เลยว่าส่องแข้งจอฮวนคืนทัพทีมชาติไทยหลังซัดประตูสุดเฉียบต่อหน้าทางมาซาอิชินะโดยกันนี้ทางด้านของสุวรรณัฐบุรีรัตน์ที่กดประตูใส่วีจีปทุมและก็เจริญศักดิ์วงกรที่ยิงประตูอย่างสุดเฉียบใส่บุรีรัมย์สองคนนี้ซึ่งเป็นอดีตศิษย์เก่าทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่กับทางมาซาสมัยอยู่ที่เคียวสปอร์ตซิตี้นะฮะทั้งคู่เนี่ยต่างก็ยิงประตูได้ต่อหน้าต่อตาทางมาซาอิชิที่เดินทางมาชมในเกมนี้ทั้งสองแมตช์ซึ่งทั้งสุวรรณัฐบุรีรัตน์และก็เจริญศักดิ์วงกรทั้งคู่ต่างก็ไม่ได้รับโอกาสในการมากมายนักในทัพช้างศึกยุคของมาโน่โปรกิ้งในครั้งนี้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้เดี๋ยวเจอกันนะฮะทางมาซาอิชิดูแล้วเนี่ยจะจับ2คนนี้ดูแล้วมีแววจากแน่นอนก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์มาซาอิชิกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงแฟนสายฟ้าช็อกเปิดผลงานของอาร์เธอร์ปาปัส10นัดหลังสุดกับทางบุรีรัมย์นะโดยการนี้ทางงานให้ทำเอาแฟนบอลสายฟ้ามีช็อกไปตามๆกันนะฮะสำหรับผลงานของบุรีรัมย์ยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนจากทางมาซาอิชิสู่ยุคของอาร์เธอร์ปาปัสปรากฏว่าผลงาน10นัดหลังสุดของอาร์เธอร์ปาปัสกับบุรีรัมย์ชนะ1ไม่ชนะ9แพ้ไปถึง4เกมโดยผลงานของอาร์เธอร์ปาปัสนั้น10นัดหลังสุดนั้นบุรีรัมย์นะฮะเว้นต่อไปนี้เปิดบ้านแพ้เวนฟอรินโคฟุไป0-1เปิดบ้านเสมอชลบุรี FC ไป2-2เยือนเสมอสิงห์เชียงรายไป0-0เปิดบ้านแพ้ทางด้านของเบลเบิร์นซิตี้ไป0-2เปิดบ้านเสมอ BG ปทุมไป0-0เปิดบ้านชนะการท่าเรือ FC ไป2-1เยือนแพ้เบลเบิร์นซิตี้ไป0-0เปิดบ้านเสมอราชบุรี FC ไป0-0เยือนแพ้เชื่อเจียง FC ไป3-2เยือนเสมอเมืองทองไป2-2และแบบนี้แฟนๆประสาทสายฟ้าจะคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสะเทือนเวทีโลกน้องเทนนิสพานิพักเทควันโดสาวทีมชาติไทยจารึก2หน้าประวัติศาสตร์ใหม่สุดของโลกเลยนะโดยงานนี้หลังจากที่ทางน้องเทนนิสนะฮะพานิพักวงพัฒนกิจสร้างผลงานสะเทือนเวทีโลกปรับคู่ปรับจากทางสเปนอาเดเรนาเซเลโซอีเกียเซียในรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันเชวันโดรายการแมนเชสเตอร์2023โบเชวันโดกลางปีไฟนอลรายการส่งท้ายปีที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษโดยน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยก็ผงาดคว้าแชมป์บนเวทีโลกเวิลด์เทควันโดกลางปีได้สำเร็จจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้สมบูรณ์ให้น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเทควันโดสาวทีมชาติไทยจารึก2ประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีโลกที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนในการจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการเวิลด์กลางปีด้วยจำนวนที่มากที่สุดของโลกที่จำนวน12สมัยและยังจารึกประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์รายการระดับนานาชาติเป็นรายการที่51ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงด่วนได้เลยนะมาดามแป้งประกาศเตรียมจะลาออกจากทางประธานการท่าเรือโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการเตรียมที่จะลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือ FC ในเกมสุดท้ายของเล็กแรกวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้เพื่อจะเข้าสู่ตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่เต็มตัวในครั้งนี้นะเป็นในวันงานนี้ใครนะผมที่เชียร์ทางฝั่งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กันด้วยครับสู้ๆนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงส่งผลงานของเอกนิตปัญญากับทางอุรวะเบรดไนมอนหลังปิดฉากเจลีก2023โดยงานนี้สรุปผลงานของเอกนิตปัญญากับทางอุรวะเบรดไนมอนหลังจากที่ย้ายไปร่วมทีมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้เอกนิตปัญญาเพิ่งได้รับโอกาสในการลงสนามช่วยกับทางอุรวะเรดไดมอนด์ในศึกเจลิกนัดส่งท้ายฤดูกาล2023บุกไปชนะคอนเซสโปร2-0เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลงานในฤดูกาล2023อุรวะเรดไดมอนด์เก็บไปได้ทั้งหมด57แต้มจากการลงสนาม34นัดและก็เก็บชนะไปได้มากถึง15นัดเสมอ12นัดและก็แพ้ไปอีก7นัด
จบอันดับ4ของตารางคะแนนส่วนทางสถิติของเอกนิตปัญญากับทางอุระวะเรดไดมอนด์ลงเล่นไปทั้งสิ้น10นัดตัวจริง3นัดสำรอง7นัดเป็นเวลากว่า312นาทียิงไป1ประตูทำไปอีก1แอสซิสต์ส่วนริยากันเมจิยาสุดะเจวันลีกนะฮะงานนี้ก็ลงสนามไป5นัดตัวจริง2นัดสำรอง3นัดเวลาในการลงสนาม185นาทีรายการ AFC Champions League ปัจจุบันยังแข่งขันกันอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มลงสนาม3นัดตัวจริง1นัดสำรอง2นัดเวลาในการลงสนาม103นาทีทำไป1ประตูแล้วก็อีก1แอสซิสต์ส่วนรายการลูวันคัพอุระวะเรดไดมอนด์จบรองแชมป์ลงสนาม2นัดตัวสำรอง2นัดเวลาในการลงสนาม24นาทีสำหรับทางเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาคนนี้นะฮะย้ายจากทางเมืองทองไปร่วมทีมอุระวะเรดไดมอนด์ด้วยสัญญายืมตัว6เดือนสิ้นสุด31ธันวาคม2023อ้างอิงจากทางทรานสเฟอร์มาร์เก็ตส่งโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปบุกไปเยือนฮานอย FC ในศึก AFC Champions League 2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ที่สนามมีดินสเตเดียมวันพุธที่6ธันวาคมเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเป็นยังไงสรุปตารางคะแนนและก็ทีมแชมป์เจลีก2023หลังจบฤดูกาลในครั้งนี้โดยศึกฟุตบอลเจวันลีก2023ได้รุดมาตรปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วหลังจบเกมนัดที่34เมื่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทีมแชมป์ก็คือวิเซลโกเบที่ชูถาดแชมป์ได้ตั้งแต่หลังจบเกมนัดที่33เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนะฮะส่วนบทสรุปที่เหลือจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันโดยบทสรุปฟุตบอลเจวันลีก2023มีดังต่อไปนี้แชมป์เป็นของวิเซลโกเบรองแชมป์เป็นของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสโดยโควต้าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียฤดูกาล2024ระดับ1วิเซลโกเบโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสคาวาสึกิฟอนตาเล่หรือว่าคาชิวะเรโซคู่ชิงชนะเลิศเอ็มเพอเรอร์คัพ2023แข่งในวันที่9ธันวาคมนี้โดยโควต้าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียฤดูกาล2024ระดับ2ซาเวเช่ฮิโรชิมาทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนตกชั้นสู่ J2 โยโกฮาม่า FC ทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนดาวซันโบก็จะเป็นยูยะโอซาโกจากวิเซลโกเบ22ประตูแล้วก็อันเดอร์สันโปรเปสจากโยโกฮาม่า F มารินอส22ประตูทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดนะฮะก็จะเป็นโยโกฮาม่า F มารินอส63ประตูทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดจะเป็นอุระวะเรดไดมอนด์27ประตูทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดก็จะเป็นโยโกฮาม่า FC 31ประตูทีมที่เสียประตูมากที่สุดจะเป็นคอนเซซัปโปโรและกัมบะโอซาก้า61ประตูแชมป์รางวัลครับเป็นอวิสปาฟุกุโอกะ3ทีมน้องใหม่เลื่อนชั้นจาก J2 มาชิดะเซลเวียจูบิโรอิวาตะโตเกียววาดีและก็งานนี้ก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งงานนี้อันดับ1เป็นของวิเซลโกเบอันดับ2เป็นของโยโกฮาม่าเอฟมารินอชอันดับ3เป็นซาฟาชิฮิโรชิมาอันดับ4เป็นอุระวะเรดไดมอนด์อันดับ5เป็นคาชิมาแอตเตอร์อันดับ6เป็นนาโกย่ากันปัชอันดับ7เป็นอวิสปาฟุกุโอกะอันดับ8เป็นคาวาสึกิฟอนตาเล่อันดับ9เป็นเซเลโซโอซาก้าอันดับ10เป็นอาเบเรกนิงาตะอันดับที่11เป็น FC โตเกียวอันดับที่12เป็นฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรอันดับที่13เป็นเกียวโตสงะ FC อันดับที่14เป็นของซากานุสึอันดับที่15เป็นของชินันเบมบาเรอันดับที่16เป็นของกัมบะโอซาก้าอันดับที่17เป็นของคาวาชิวะเรโซและอันดับที่18เป็นโยโกฮาม่า FC ครับโอ้โหเป็นไงว่างานนี้ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะนักเตะไทยเราก็ช่วยเต็มที่ที่สุดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโกชิโอคุโบะลั่นยังฟิตพร้อมลงช่วยบางกอก FC ในการคว้าชัยต่อเนื่องนะบอกได้เลยว่า37ยังแจ๋วนะฮะเมื่อทางโกชิโอคุโบะพาบางกอก FC คว้าชัยชนะติดต่อกัน11นัดสร้างสถิติใหม่ไทยลีก3โซนกรุงเทพเจ้าตัวลั่นฟิตให้เด็กมันดูซะหน่อยโดยการที่ทางสโมสรบางกอก FC ในศึกไทยลีก3โซนกรุงเทพและก็ปริมณฑลสร้างผลงานน่าทึ่งในการคว้าชัยชนะติดต่อกัน11นัดทำสถิติใหม่ในศึกไทยลีก3และกำลังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงอย่างสง่างามโดยหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือโกชิโอคุโบะดาวเตะชาวญี่ปุ่นที่เคยมาเล่นทุกตำแหน่งตั้งแต่เริ่มต้นกองหน้ากับสโมสรบีจีปทุมสมัยที่เพิ่งเข้ามาค้าแข่งในไทยต่อด้วยมิดฟิลด์วิงแบ็กแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในทีมวัย37ปีแต่เขาลงเล่นในทุกเกมลีกและก็ลงเล่น10เกมแต่ทั้งหมด12เกมล่าสุดซึ่งปีที่แล้วโกชิอยู่อันดับที่12ของนักเตะที่มีสถิติจำนวนนาทีที่ลงเล่นในทีมมากที่สุดแสงเห็นอายุของเขาที่มากขึ้นนะฮะแต่ทว่ามีส่วนช่วยทีมอย่างแท้จริงด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งที่สามารถแข่งขันกับนักเตะหนุ่มๆได้แบบสบายๆได้เลยนะ
และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายวาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ